อะไรเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปเจอที่นู่นนี่ใช่ครับเพื่อนน้องเพื่อนน้องไปดีกว่าโดนหนักกว่าเดิมเอาตรงนี้ในสั้นๆจบเอาโพสต์ออกโอเคนะไปก็คืองานเซ็นทรัลอ๋อไม่ใช่งานเซ็นทรัลค่ะงานเปิดร้านบิวชั่นนั่นแหละเดี๋ยวนักข่าวก็ตามไปเรื่อยดิ432เข้าข่าวเลยค่ะว่าถ้าถามถึงเรื่องแชทหลุดเลยค่ะยังไงคะตกลงเป็นของจริงหรือยังไงครับจริงๆก็เป็นข้อความที่คุยกันจริงๆแต่มันมองว่าเป็นการแบบสร้างเรื่องสร้างเรื่องอะไรที่ลงรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการจริงๆก็เหมือนถามกันมากกว่าเช่นบางรูปว่าแขนใหญ่เขาก็จะถามว่าลงรูปนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบรูปนี้โอเคไหมเพราะว่ามันก็เป็นรูปที่มีเราสองคนอยู่ในรูปเนาะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอะไรแต่ไม่เช็คที่แชทกันเป็นคือการตอบสื่อค่ะเลี้ยงกันในการตอบสื่อหรือการออกสื่ออะไรเงี้ยว่าก็ทุกอย่างที่ว่าพิมพ์ในแชทนะคะก็ตอบสื่อแบบนั้นจริงๆมันเป็นการเลี้ยงกันสร้างกระแสได้ไหมคะหลายคนมองว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นแชทนี้หลุดออกมาผมว่าเรารวมหัวกันสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆว่ามันเป็นเรื่องของงานคู่เนาะภาพรวมอะไรเงี้ยเวลาจะตอบอะไรก็เลยจะคุยกันก่อนว่าแบบจะตอบกันประมาณนี้เราโอเคไหมทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นภาพของคนสองคนมันถ้าเป็นเรื่องของเราคนเดียวเราก็จะไม่ต้องปรึกษาใครว่าแบบเอ้ยเราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่คนมองว่าเราสร้างกระแสเราคิดว่ายังไงอะคะเรารู้สึกยังไงจริงๆก็อย่างที่ว่าบอกมันเป็นการปรึกษากันมากกว่าค่ะว่าแบบมันเป็นภาพของคนสองคนเนาะถ้าแบบออกมาแบบนี้เราก็อยากให้ออกมาโอเคเราทั้งคู่รับทราบว่าโอเคเราจะลงรูปนี้นะซึ่งรูปที่อยู่ในไลน์ก็ว่าก็ลงใน IG ทุกคนก็จะเห็นได้เข้าไป follow ได้คือเราจะยืนยันว่าเราไม่ได้สร้างกระแสตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างกระแสก็คิดว่าทำในเจตนาของวาก็คือทำเพื่อให้เราทั้งสองคนสบายใจในการที่เราจะลงรูปอะไรหรือว่าจะสื่อข้อความไปในทางไหนอะไรคือคุยกับวาคุยกับดีบ่อยไหมคะกับข้อความต่างๆที่เราคุยกันก็คุยกันนะคะถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกันในไม่ว่าจะเป็นรูปหรืออะไรที่ต้องลงเกี่ยวข้องกันก็จะคุยกันก่อนคือวายืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่วาเป็นเรื่องของงานล้วนๆไม่ได้การสร้างกระแสความสัมพันธ์คือยังไงคะก็เป็นเพื่อนกันปกติค่ะอย่างก่อนหน้านี้ว่าวาพูดเหมือนความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ก็สนิทกันมากขึ้นในช่วงที่เราทำงานด้วยกันนะคะพอเขาออกมาตอบแบบนั้นเราอะไรบางอย่างที่ผมไม่กันเอาตัวคือว่าหลายคนมองว่าเราดูหน้าหงายอะไรเงี้ยเหมือนเราเงิบโดนใจเทอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างครับตรงนี้ก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรแล้วสำหรับแชทหลุดเราคิดว่าใครเป็นคนเอาออกมาไม่ทราบเลยค่ะที่จะได้ต้นต่อคนปล่อยไหมคะแชทนี้ว่าคิดว่าเดี๋ยวว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้จะไปหาอะไรวันนี้ไหมว่าเพราะหลุดจากเครื่องของเขาดูแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้คุยกับเขาก็เลยยังแต่มีข่าวเขาไม่ได้คุยอะไรกับเราก็มีว่าก็มีแบบส่งให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเจอข่าวได้ถามไหมคะว่าแชทออกมาได้ยังไงได้ถามไม่ได้ถามเลยค่ะว่าคนกระแสจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างล่ะเขาบางคนก็ผิดหวังก็เสียใจเหมือนเราแบบหลอกเขาหรือเปล่าเพราะว่าเราหลอกแฟนคลับด้วยก็ไม่ได้หลอกนะคะทุกครั้งที่ว่าตอบให้สัมภาษณ์ก็จะพูดตามอย่างที่ว่าบอกว่าสนิทกันเป็นเพื่อนกันทุกครั้งว่าก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นในคราวที่แล้วที่ว่าให้สัมภาษณ์นะว่ารู้สึกว่าเขาแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ว่ายังคุยกับเขาได้อยู่ไหมว่าจริงๆว่าก็คุยกับใครก็ได้นะว่าค่อนข้างแบบรู้สึกว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยกลัวคนจะมองว่าเขาทำให้เราเสียชื่อเสียงไหมไม่นะคะว่าคิดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของงานชื่อเสียงมาอยู่กับเราไหมน่าจะเป็นเรื่องของผลงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคนตอนนี้แฟนคลับบ้านคู่แบบเริ่มมีปัญหาแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบจริงๆเขาหันไปโจมตีพี่อินดี้เยอะมากกับข่าวที่ออกมากลัวคนมองไม่ทราบเราว่าแบบเราจะไม่ถูกกันไม่นะคะไม่เพราะว่าหลายคนมองว่าแชทหลุดออกมานี่น่าจะเป็นแบบแฟนของอินดี้หรือเปล่าที่เป็นคนปล่อยออกมาแฟนเขาไม่ทราบเลยค่ะเราจะไปถามไหมเราจะไปถามจะคุยเคลียร์กันไหมเดี๋ยวยังไม่ได้ คิดว่าจะเคลียร์อะไรนะคะก็เราก็ยังไม่ค่อยว่าจะเป็นคนที่เซนซิทีฟนิดนึงเลยจะไม่ค่อยได้อ่านข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเครียดไหมคะแต่กระแสตอนนี้ค่อนข้างนะถาโถมลมตีมาที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มใช้ประสบการณ์จากข่าวครั้งที่แล้วคือปกติเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้จะน้ำตาคอแล้วตอนนี้แค่หัวใจเต้นแรงก็เริ่มแบบพยายามมีสติแล้วก็ค่อยๆคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆผ่านไปหรือว่าตอนนี้ไม่อ่านคอมเมนต์ต่างๆเลยพยายามไม่ค่อยอ่านเพราะเราเป็นนักแสดงเราเซนซิทีฟนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะแต่คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะคลี่คลายไปทางทิศไหนต้องดีแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วต้องยังไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องวางตัวนั้นนะคะต้องออกงานคู่กันอันนี้เราจะตอบได้ไหมจะตอบคู่กันวันนี้ก็อัปเดตวันต่อวันเหมือนกันค่ะเราก็รู้ข่าวผ่านทางโซเชียลเหมือนทุกคนเลยค่ะโอเคอินเสิร์ตแป๊บนึงขออินเสิร์ตแป๊บเดียวถ่ายรูปแป๊บเดียวนึงก็อย่าว่าอินเสิร์ตแป๊บเดียวครับโอเค